อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัท Professional West Technology 1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเปิดโลกการศึกษาเปิดโลกการศึกษาในครั้งนี้เราอยู่กันที่การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14หรือมศ14เมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ณอาคารทรงกรมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตหลัก4กรุงเทพโดยก่อนการรับฟังบรรยายพลเอกดร.มารุธปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงพบปะนักศึกษาหลักสูตรมศ14และมีคณะคณาจารย์อาทิดร.สฤทธิ์เกียรติจำสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหารหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้จากนั้นเป็นการสัมมนาครั้งที่3โดยมี4หัวข้อหัวข้อที่1เรื่องแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัยจากกลุ่มราชสีและกลุ่มชาติอาชาโดยมีพลเอกวิสิทธิ์แจ้งประจักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานวิภาอินทรทัศน์ดร.วรวุฒิชัยสอนอาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลหัวข้อที่2เรื่องการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคจากกลุ่มกุญชรศึกและกลุ่มวายุพักโดยมีพลอากาศเอกอภิสิทธิ์จุลโมกนาวาเอกหญิงดร.พัชรีพิพิธสุขสรรค์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลหัวข้อที่3เรื่องระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลจากกลุ่มโฆษศาสตร์และกลุ่มนักราชโดยมีพลโทดร.กฤษดาสุทธานินผู้ช่วยศาสตราจารย์พันรายแสงวิเชียนพลตำรวจตรีดร.พาดลประพานนท์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลและหัวข้อที่4เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกลุ่มม้ามังกรและกลุ่มพยัคฆ์โดยมีนายประทักษ์สีมะพิชัยเชษฐ์พลเรือเอกไพโรจน์แก่นสารดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์อาจารย์ประจำกลุ่มให้การกำกับดูแลและร่วมกันให้ข้อมูลจากนั้นเป็นการบรรยายของนายเกียรติสิทธิอมรในหัวข้อบรรยายเรื่องการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศให้กับนักศึกษามศ14ได้รับทราบถึงการใช้รูปแบบในการเจรจาต่อรองในรูปแบบของอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะจริงๆในโลกนี้ฮะนักเจรจาเนี่ยที่ใช้ศาสตร์มีน้อยใช้ศิลปะมีเยอะแล้วก็แต่ทั้งศาสตร์และศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเจรจาได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งฮะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยทุกประเทศนะฮะต้องมีนักเจรจามากเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งมันมีทั้งหลักทฤษฎีและวิธีการในการปฏิบัตินะฮะแล้วก็การเจรจาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสให้ความสำคัญกับการเจรจาในการนำไปสู่ความสำเร็จและก็เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายครับและในช่วงท้ายเป็นงานเลี้ยงโดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษามศ14ร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งใช้ประจำหลักสูตรตามธรรมเนียมชาวมศที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีและรักชาติแบบนี้ตลอดไปค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง